3 minutes English ครับกับเรื่องราวของ grammar หรือไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวผมจะมาสอนไวยากรณ์ง่ายๆนะครับในภาษาอังกฤษซึ่ง grammar น่าจะมีถึงประมาณ4พาร์ทเลยซึ่งผมจะบอกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้เป็นเอพิโซด1นะครับของ grammar แล้วถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับนะครับหรือที่เราเรียกว่า grammar G R A M M A R grammar ไม่ใช่ grammar ไม่ใช่ grandma แต่เป็นคำว่า grammar โดย grammar นะครับมันจะมีหลายแบบนะครับของการ grammar ก็คือไวยากรณ์ครับก็คือเราพูดไงให้ถูกอะครับซึ่งมันเนี่ยจะมีในมันจะมี British grammar กับ US grammar US grammar เนี่ยจะเป็นของสหรัฐอเมริกาและ British grammar เนี่ยจะเป็นของตัวอังกฤษโดยตรงเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสอน US grammar นะครับหรือว่าเป็นไวยากรณ์นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยที่จะใช้ได้ส่วนใหญ่นะครับในภาษาของอเมริกานะครับหรือว่า USA United States of America หรือว่าที่จะเรียกว่า US ครับโดยอย่างที่หนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดเลยสมมติว่าคุณเนี่ยจะเรียกแอปเปิลครับคำว่าแอปเปิลเนี่ยจะต้องมีอะหรือแอนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับ A หรือ AN ซึ่งตัวแอนนะครับจะมาอยู่แทน A ต่อเมื่อคำต่อไปนะครับจากคำว่าอันจากคำว่าอะเนี่ยคือ A E I O U เริ่มต้นจาก A I O U นะครับจะต้องเปลี่ยนจากอะเป็นอันเราไม่สามารถเรียกว่า apple แต่เราจะต้องเรียกว่า an apple ครับเพราะเป็นการพูดตามไวยากรณ์นะครับเพราะมี A E I O U หรือว่า vowelsอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้านะครับของคำนี้แปลว่า vowels เนี่ยจะทำให้ตัว a ข้างหน้าเปลี่ยนเป็นคำว่าอันแทนครับเป็นการเปลี่ยนที่นะครับหรือเปลี่ยนคำนะครับข้างหน้าของคำต่างๆเหมือนกับสมมติว่าผมจะบอกว่า a octopus ผมไม่สามารถพูดคำว่า a octopus ได้เพราะว่า octopus ตัว o อยู่ใน a e i o u เป็น vowels มันเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้หมายความว่าคำว่า a ข้างหน้าคำว่า a octopus ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า an octopus ครับเพราะเป็น a i o u หรือ vowelsต่อไป grammar ต่อไปครับเวลาเรามีของหนึ่งชิ้นเนี่ยเราเนี่ยจะเรียกมันด้วยคำสมมติผมจะบอก camera ผมมีคำนั้นหนึ่งอันแต่ถ้าผมบอก cameras ที่มีตัว s อยู่ข้างหลังนะครับหมายความว่าผมมีกล้องหลายตัว I have a microphone ผมมีไมโครโฟนถ้าสมมติว่าผมพูดว่า microphones แปลว่าผมมีไมโครโฟนหลายตัวต่อไปนะครับของ grammar นั่นคือ present continuous อันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงครับสมมติว่าคุณเนี่ยจะไป visit ก็คือเหมือนกับคำว่า go อะครับแต่ว่ามันแปลว่าคุณเนี่ยกำลังจะไปเยี่ยมชมสมมติว่าผมบอกว่าคุณเนี่ยจะไปหาบ้านของยาย I will go visit the grandma's house แต่ว่าด้วยความที่คำนี้นะครับคงยังเป็นไปได้นะครับแล้วก็หรือว่าเราเนี่ยกำลังทำอยู่เราเนี่ยกำลังไปหาเขาเราจะต้องบอกว่า visit จาก visit เป็น visiting นะครับ I'm visiting grandma's place ก็คือเราเนี่ยกำลังไปหาที่นะครับหรือว่าไปหาแบบบ้านของยายนั่นเองครับคุณชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบ๊ายบาย